กลับมาตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อครับช่วงนี้เชฟเจนและเชฟหมูจะนำสตอมาทำเมนูอะไรและจะมาโชว์เทคนิคอะไรกันบ้างไปชมกันครับเชฟเจนเหมือนกันเลยก็คือสตอนะครับทำเมนูตามสั่งคือลาบหมูทอดสตอค่ะลาบหมูทอดสตออันนี้ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนมาดูนะครับ เฮ้ยดูดีนะมากก็คือลาบหมูทอดมีสตอจิ้มอยู่ข้างบนเออแต่ข้างในมันก็มีด้วยใช่ไหมแซมมีแซมอยู่ข้างในด้วยค่ะอ๋อแล้วเชฟจะทำอะไรฮะแค่ปั้นหมูก้อนแค่ปั้นหมูก้อนขึ้นมาเชิญทำให้สบายใจเลยครับเชฟให้ดูหน่อยปั้นถุงมือตะกี้น่าจะปั้นได้ดีกว่าใช่ปกติหนูเคยทำลาบทอดอยู่แล้วใช่ไหมหนูก็ไม่เคยทำลาบทอดค่ะไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยแล้วทำไมหนูคิดว่ามันควรจะเป็นลาบทอดทำในเมนูนี้จริงๆก็ปรึกษาคุณแม่มาค่ะว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเรามีโจทย์มาแบบนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมที่เราทอดไก่มาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยของทอดมันเป็นงานถนัดของเราน่าจะด้วยนะคะเว็บแรกที่บอกคุณแม่หาทางทีมงานเขาบอกว่าให้มีสตอเป็นโจทย์เราจะทำอะไรดีคุณแม่ตอบว่าลาบทอดใส่สตอเลยหรอไม่ค่ะก็มีการคุยกันมาก่อนเหมือนกันเมนูแรกที่คุณแม่พูดคืออะไรไก่ทอดสตออ๋อคือเอาเป็นไก่ของเราเป็นซิกเนเจอร์ไว้ก่อนใช่ค่ะเราใช้น้ำมันอะไรทอดคะเจนใช้น้ำมันปาล์มทอดค่ะปั้นเสร็จแล้วเมื่อไหร่เสร็จแล้วนะครับอะไรอ่ะเมื่อไหร่ได้กินเชิญจิ้มเลยครับวิธีการปั้นลาบก้อนของเชฟเจนและใช้สตอมาผสมสร้างสรรค์จริงๆครับแต่รสชาติจะเข้ากันหรือไม่ต้องไปชิมกันครับจริงเหรอมันเข้าเหรอหรือว่ามันก็คือเหมือนลาบทอดกับสตอเงี้ยสตออร่อยอ่ะผมดีนี่อร่อยเฉยอ้าวสตอเข้าไปอยู่ในลาบอร่อยเฉยเลยเฉยอ่ะอร่อยมากแต่อร่อยนะคะเมนูนี้คือตอนนี้มันเอาภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานมารวมกันแล้วลงตัวโคตรคุณผู้ชมมันแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยอร่อยและดีไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ใช่ไหมจ๊ะกะคุณทำหมูคุณทำหมูเหมือนกันเลยคือสตอเมนูที่ทำตามสั่งคือ3ชั้นผัดสตอค่ะ3ชั้นผัดสตอสุดยอดเชฟตอนนี้เชฟจะโชว์อะไรครับโชว์ผัดพริกแกงค่ะเจ๋งดูวิธีการปกติเวลาทำยูทูบเบอร์เวลาไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นอินฟูเป็นอะไรไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปกับใครผู้ชายค่ะแต่ผู้ชายเอาไว้ชวนพวกเราไปเอาไว้ชวนพวกเราไปด้วยได้ไหมฮะเนี่ยออกเงินให้ไหมคะสบายดิสบายดิออกทั้ง3คนได้เลยสบายแล้วสบายเลยอยู่กี่คืนอยู่กี่ไม่ไปค่ะไม่ไปเพราะว่าต้องเฝ้าร้านอ๋อใช่ไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยค่ะใส่พริกแกงหมดเลยใส่หมดเลยครับเลยใช่ค่ะคือจะผัดทั้งหมดนี้เหรอเขาไม่แบ่งหรือเขาจะแกงหนูเป็นคนที่ไหนอ่ะหมูคนกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพอยู่แถวไหนฮะหมูพระราม2ไหมพระราม2ค่ะอ๋อวัดใหญ่ร่มถูกต้องมั้ยวัดใหญ่ร่มใช่ค่ะแถวนั้นวัดใจร่มนี่ไม่โดนแดดเลยสิอ๋อนี่ไงเนี่ยผัดพริกแกงแล้วก็ใส่น้ำมันหรอใส่น้ำมันนิดนึงเมื่อกี้ใส่น้อยไปหน่อยอ่ะแห้งไปใช่ไหมใช่ว่าแต่เมาพอเลยแขนเสื้อคุณทำมูจังเลยไม่เป็นไรค่ะเอามาเปลี่ยนเยอะเอามาเปลี่ยนเยอะด้วยคุณในขาเสื้อทีมงานคือไม่แยแสอะไรด้วยนะคือยังไงก็ได้ใส่นะเมื่อแต่เขาก็ดูสเต็ปอะไรเขาดูแบบเขาเป็นนะเขาดูบาลานซ์เขาดูเป็นช่างเสริมสวยเนาะไม่เขาดูการคุมไฟของเขาเนี่ยเขาดูเป็นหรือว่าอันนี้เบาไปแรงไปใส่เยอะไปหน่อยคุณหมูถามจริงๆนะค่ะคุณหมูแต่งงานยังคะยังไม่แต่งค่ะยังไม่แต่งยังโสดเหรอแล้วเวลาไลฟ์ใน IG หรือใน TikTok เงี้ยเราไลฟ์ทำเมนูไหนเป็นประจำสเปคเป็นไงคะสเปค
ก็ขาวตี๋วิวิใส่สูง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 อ่ะเสื้อเขียวหรือเสื้อดำเสื้อเขียวหรือเสื้อดำตอบชมพูมาแล้วค่ะเออแล้วเออต้องถอยวิกเลยนะเฮ้ยครับเพี้ยงวิกเลยนะว่าไงครับมีเมียแล้วเว้ยไอ้ทงอันนี้เสร็จหรือยังเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องใส่หมูสับเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นอันดับไฟได้หนูชอบเมนูนี้มาแกะเป็นหมูทอดดูดีอ่ะโอ้โหวิธีการผัดพริกแกงของเชฟหมูหอมฟุ้งไปทั่วห้องส่งเลยล่ะครับแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรไปชิมกันครับพริกแกงอร่อยมากอ่ะอร่อยเหรออืมโอ้โหนี่น่าข้าวสวนแล้วร้อนดีเลยอร่อยจัดเมนูนี้คุณผู้ชมอยากให้ได้ชิมกันจริงเลยเพราะว่าถ้าถามผมนะมันคือเมนูบ้านๆแต่เขาทำได้สุดยอดอร่อยมากนะครับเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับได้เห็นฝีมือการทำอาหารของเชฟไปครบทั้ง3โต๊ะกันแล้วคุณผู้ชมคิดว่าจะมีนักชิมท่านไหนเปลี่ยนโต๊ะจองกันบ้างก็ต้องไปลุ้นกันครับเอาละได้ชิมกันแล้วครับไม่รู้นะคุณจะนั่งอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองมีเวลา10วินาทีจะจองที่เดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองนะครับจองโต๊ะครับหมดเวลาอ๋อย้ายเฮ้ยมีสลับป่ะถามก่อนเอาแบมทำไมถึงย้ายทำไมถึงย้ายคือตอนเนี้ยมันสับสนไปหมดแล้วอ่ะจนทีแรกอ่ะก็แอบมั่นใจแต่หลังๆคือเลิกรักแล้วก็เลิกรักอีกแต่อันเนี้ยดูแบบว่าเขาเวลาที่เขาทำเขาก็พูดคุยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆดูแบบว่าไม่มีอะไรติดขัดครับคนไหนคนไหนไม่ติดขัดเจนติดขาดทุกคนติดขาดทุกคนขาดตัวน้อยสุดไงน้อยสุดใช่ตอนนี้เอาดวงคุณย้ายเพราะอะไรคุณฟรอยวันนี้ทุกคนดูไม่ใช่หมดเลยเบอร์3ก็ดูแบบเอ๊ะเหมือนจะแกล้งทำเป็นแกล้งกวนๆหรือเปล่าแกล้งไม่รู้หรือเปล่าส่วนเบอร์1ก็แบบเหมือนจะทำเป็นหลุดว่ารู้ไม่รู้อะไรเงี้ยผมคิดว่าเบอร์1น่าจะเป็นเชฟตัวจริงโอเคพีคแล้วครับคือหนูคิดว่าหนูอยากกินข้าวไข่คนกุ้งแค่นั้นถึงมันจะอีหรือไม่อีหรือเขาจะเป็นเชฟตัวจริงใช่ค่ะถ้ามันจะเค็มก็กินเพราะว่าหนูอยากกินไข่มันโปรตีนในการจองโต๊ะครั้งที่2มีเพียงคุณแบมและคุณฟลอยที่เปลี่ยนโต๊ะจองนักชิมท่านอื่นก็ดูจะมั่นใจเอามากๆแต่สุดท้ายโต๊ะไหนคือโต๊ะอร่อยต้องไปตามสืบกันต่อกับช่วงหน้าพักสักครู่ครับ